วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านก็ข้างหลังนะครับคือ IONIQ 6รถคันนี้นะคงจะเป็นรถที่มันไฮป์มากสุดนะในปี2023นะครับแล้วจนสุดท้ายผมก็ได้อยู่มานะไอ้เป็นเรลรานะแล้วก็เราจะขับไปเยโรผมไม่ได้ไปเยโรตั้งนานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะเดือนสิ้นเดือนเมษานะที่จริงมันน่าจะเริ่มจะเป็นหน้าร้อนนะแต่ว่าอากาศไม่ดีหนาวแล้วก็มีหิมะบนภูเขาเราจะขับไปเจอพายุหิมะเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งตอนกลางวันนะแต่ว่าเนี่ยIONIQ 6นะกบนะครับหน้ากบแล้วก็เนี่ยข้างหลังเป็นอย่างนี้โอ้วลาข้างหน้าก็โอ้โอเคเนี่ยแล้วสไตล์นะของ IONIQ 6มันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยทุกที่เลยนะมันจะเป็นสไตล์อย่างนั้นนะเดี๋ยวแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็เป็นโอเคเราจะนี่มันโชว์ altitude ด้วยเราดีนะเนี่ยเราจะขับจากออสโลไปเยโล229กิโลเมตรกลางคืนนะครับแล้วก็แถวตอนนั้นมันจะมีฝนนี่หรอแล้วก็หลังจากนี้มันจะเริ่มมีหิมะเยอะมากแล้วนะนี่พยากรณ์อากาศนั่นนะโอเคแล้วเราก็กำลังชาร์จนี่มันไม่สำคัญว่าเราต้องเริ่ม 100% หรอกตอนนี้ก็มี99ที่เป็น 99.5% นะครับเนี่ยTrue Stereo Charge เป็น 96.5 นะครับแล้วก็รับประมาณ2กิโลวัตต์ที่เหลือนี่มันเข้าไปเป็นฮีเตอร์นะอันนี้เป็น800 volt system นะครับก็ battery voltage เนี่ยแล้วก็มันก็คำนวณนะว่าเราเหลือ 72.9 กิโลวัตต์ hour อันนี้เป็น power อันนี้ใช่เป็น rear wheel drive นะมันก็กะว่ามันเหลือ277ตัวนี้เป็น BMS ที่มันออกจากแบตเตอรี่ได้นะอุณหภูมิแบตเตอรี่ก็เย็นนิดหน่อยนะครับในลงรถ5องศาแต่ว่าที่เราจะไปนี่มันจะหนาวนะต่ำกว่า0องศาแล้วนะโอเคตอนนี้ก็ไม่ต้องรอก็ได้ใช่ถ้าเป็น 1,000 กิโลเมตรชาร์จผมจะพยายามชาร์จถึง 100% ก่อนแล้วเริ่มแต่ว่านี่มันไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเราไม่ได้จะเทสดูว่ามันขับเร็วแค่ไหนเราคงต้องขับช้าด้วยเพราะว่ามันจะมีหิมะเยอะนะก็โอเคแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นเพรสคอร์นะแล้วก็ที่ผ่านมา 1,700 กิโลเมตรเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าน้อยเนี่ยอันนี้ขนาดเป็นหน้าหนาวหรือว่าเริ่มเป็นสปริงที่นี่นะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยนะก็คันนี้นะต้องเทสดูว่ามันจะใช้ไฟฟ้าน้อยขนาดเรเวลดรายนะโอ้โอเคเดี๋ยวถอดปลั๊กแล้วก็ไปแอลป่ะโอเคตอนนี้เราเริ่มขับแล้วครับแล้วก็อย่างแรกนะที่ผมสังเกตนะคือคันนี้นะมันเก็บเสียงได้ดีนะโอ้เงียบดีเลยนะแล้วผมก็เช็คดูนะว่าโอ้เนี่ยข้างหน้ากับข้างหลังหน้ากระจกนะเป็น2ชั้นแต่ว่ามันไม่ใช่กระจกที่มันทำให้มันเงียบนะมันต้องมีอย่างอื่นนะที่มันเก็บเสียงได้ดีอ่ะในนี้ก็เงียบสบายดีช่วงล่างก็สบายดีนะแล้วก็แต่ว่าใช่มันอย่างนึงที่แปลกนะเรานั่งสูงนะหรือว่าไม่ใช่จริงเบาะมันก็สูงมันก็สบายดีแต่ว่ารถนี่มันต่ำมากนะครับแล้วเบาะเราขยับลงไปอีกไม่ได้นะครับมันอยู่ต่ำสุดแล้วนะอันนี้อ่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีที่เหลืออีกเยอะนั่นเนี่ยผม173เซนติเมตรใครที่สูงประมาณ180นี่ไม่รู้นะจะนั่งสบายไหมเนี่ยขยับลงไปไม่ได้แล้วแต่ว่าโอ้มันก็เร็วดีนะอันนี้เราค่อยใช้โหมดธรรมดาเดี๋ยวถ้าเราสวิตช์ไปหาสปอร์ตโหมดมันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคมันไม่ได้เร็วมากไม่ได้เร็วเหมือนเทสลาแต่ว่ามันก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเป็น rear wheel drive สบายดีก็นั่นน่ะ rear wheel drive แล้วก็รถต่ำอย่างนี้คล้ายรถสปอร์ตนะมันก็น่าจะดีนะโอเคตอนนี้เราจะ enjoy อากาศไม่ดี ตอนนี้เราขับไปได้เกือบ1ชั่วโมงแล้วครับแล้วก็ทุกอย่างบล็อกหมดเลย
มันมีหิมะบล็อกเรดาร์แล้วก็ตอนนี้ใช้ Adaptive Cruise Control ไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็เตือนมาหลายอย่างเลยว่ามันมี safety feature หลายอย่างที่มันปิดเพราะว่ามันไม่มีเรดาร์โอเคก็ปกติคันอื่นนะมันก็จะมีฮีเตอร์ในเรดาร์นะครับไม่ให้มันบล็อกนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็อากาศอย่างนี้นะที่มันทำให้มันแย่สำหรับบางคันนะโอเคก็ที่เกาหลีเขาอาจจะไม่มีหิมะมั้ง เราขับไปได้ตั้งครึ่งชั่วโมงนะหลังจากเรดาร์มันบล็อกนะแล้วตอนนี้เราก็ยังใช้Cruise Controlไม่ได้นะเนี่ยถ้าเป็นรถเยอรมันนะตั้งหลายคันนะโอเคมันก็อาจจะมีบล็อกเรดาร์แต่ว่าไม่นานนะแค่5นาที10นาทีแล้วมันจะมีฮีเตอร์ที่เรดาร์มันก็จะทำให้มันละลายแล้วก็เดี๋ยวไม่นานก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้นี่ยาวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องจอดที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็คลีนเรดาร์นะโอเคปัญหาคือที่นี่นั่นเนี่ยเรดาร์อยู่ที่นี่นะแล้วเราเช็คฟลีร์ฮะเดี๋ยวมันไม่มีฮะไม่มีฮีเตอร์ที่นั่นน่ะเนี่ยมันมีกล้องข้างหน้านี่นะครับเราเช็คนะโอเคมันก็จะมีฮีทจากกล้องนิดหน่อยแล้วก็ proximity sensor ก็เหมือนกันแล้วก็เราเพิ่งจะปิดไฟนะครับมันก็ยังอุ่นอยู่นั่นน่ะมันอุ่นในรถอุ่นที่มันน่าจะอุ่นนะแต่ว่าเรดาร์นี่ไม่มีฮีเตอร์อ่ะฮึฮะโอเคเทสโนตอนนี้มันเวิร์กแล้วโอเคเราก็ต้องจอดทุกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขูดเรดาร เราใกล้จะถึงเยลโลนะแล้วก็ที่นี่เริ่มมีหิมะนิดหน่อยนะที่ผ่านมานี่มันเป็นส่วนใหญ่เป็นถนนเปียกแค่นั้นนะแล้วก็ประมาณ 1-2 องศาที่นี่นี่ลบ1องศาอ๋อโอเคหนาวสุดแล้วเนี่ย758เมตรนะ elevation แล้วก็ผมก็อยากจะเทสดูว่าrail driveที่หิมะมันเป็นยังไงตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีหิมะมากกว่านี้แต่ว่ามันคงจะไม่หนาวพอนะมันก็ละลายแล้วก็เขาคงจะได้ใส่แบบโรยเกลือที่ถนนเยอะมากเลยให้มันละลายไม่ให้มันมีหิมะไม่ให้มันเปียกหรือว่าไม่ให้มันลื่นใช่มันจะเปียกให้มันจะละลายหมดนะใช่มันประมาณนั้นนะก็เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีโอกาสเทสดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ว่าคันนี้มันก็รู้สึกมันไม่ค่อยหนักมากนะครับถ้าเทียบกับBMIC อันนั้นหนักมากนะ 2,400 กิโลนะอันนี้ผมกะว่ามันอาจจะเป็นสัก 2,000 กิโลแล้วก็ถ้าเทียบกับ Model 3 River Drive นี่เป็นประมาณ100ไม่2ไม่ไหร่นะ 1,800 1,900 กิโลอ่ะแล้วเดี๋ยวก็เราต้องเช็คอีกทีหนึ่งถ้ามีที่ช่างนะของเป็นมันอื่นนะแต่ว่ามันก็ขับสบายดีนะม่วนดีนะครับแล้วก็
นอกจากนั้นก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปเทสชาร์จมั้งที่ที่ไอออนไม่ใช่ไอออนเป็นโซกเคแต่ว่าหิมะนี่ผิดหวังนิดหน่อยคิดว่ามันจะมีหิมะมากกว่านี้แต่ว่า สิ้นเดือนเมษามันก็น่าจะเริ่มเป็นหน้าร้อนแล้วนะไม่ใช่เป็นหน้าหนาวเรามาถึงโซกเคเยหลวงนะครับแล้วก็จากออสโลมาที่นี่นะครับเราใช้196วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็เราเหลือ 43% โอเคแล้วก็ตรงนี้นะเช็คข้อมูลนะเหลือ 29.5 กิโลวัตต์อัวร์ใช่เนี่ย state of charge scale มันไม่ linear นะมันจะโชว์มากตอนเรามีแบตเตอรี่เยอะแต่ว่าตอนใกล้จะถึง 0% มันจะตกเร็วขึ้นเหมือนรถเกาหลีคันอื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่อ่ะมันจะต่างกันนิดหน่อยนะ4องศาที่มันเย็นสุดแล้วก็11องศาที่มันร้อนสุดนะแต่ว่าโอ้เราน่าจะเทสชาร์จโอเคเนี่ยมันมีไฮเปอร์ชาร์จนะแล้วก็มันก็เขียนได้ว่าถ้าชาร์จคันเดียวมันจะได้300กิโลวัตต์หรือว่า2คันแชร์ก็เป็น150กิโลวัตต์แล้วก็ตัวนี้ชาร์จปุ่มอยู่ข้างขวานะเมื่อก่อนมันจะอยู่แต่ถ้าเป็นคันอื่นมันจะอยู่ข้างซ้ายนะตัวนี้ย้ายไปอยู่ที่นี่เหมือนรถเยอรมันแล้วก็เนี่ยมันมีมอเตอร์อู้อ๋อตัวนี้เราชาร์จเท่าไหร่เนี่ย64กิโลวัตต์เอ้ยฮะนี่บอกเฮ้ยจอนั่นปิดดับไว้ช่างมันเราดูนี่ก็ได้64กิโลวัตต์โอ้มันชาร์จช้าหน่อยแต่ว่าโอเคเรามี 44% ว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วมันมีแบตเตอรี่ใหญ่นะมันก็มาถึงที่นี่แล้วก็มี 44% ถ้าจะให้ดีแล้วน่าจะรอจนถึงเรามีสัก 10% แล้วก็ชาร์จมันจะชาร์จเร็วกว่านี้แต่ว่าโอเคบัตเตอรี่อินเลทแฮะมันไม่เปิดแบตเตอรี่ฮีเตอร์โอเคแต่ว่าโอเคฮะ62กิโลวัตต์โอเคแต่ว่าเราแค่เทสตอนนี้เดี๋ยวเราจะเทสอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะตอนแบตเตอรี่มันเย็นว่ามันชาร์จช้าแค่ไหนแล้วก็รถคันนี้มันก็มีปุ่ม start stop นะที่จริงไม่จำเป็นก็ได้รถไฟฟ้าไม่ต้องมีหรอกแล้วก็ถ้าเรา start รถนะทุกครั้งมันก็จะบิงบอง เพราะว่ามันเป็นรถเอเชียโอเคแต่ว่าผมก็รู้นะว่าถ้าเราคาดเข็มขัดก่อนนะครับแล้วก็ start รถนะมันก็จะไม่มีเสียงเตือนแต่ว่าใครทำอย่างนี้อ่ะส่วนใหญ่ถ้าผมขับรถคันอื่นที่มันจะต้องมี start stop นะผมก็จะ start รถก่อนจะต้อง boot up system อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เปิดเครื่องอุ่นหรือว่าเปิดแอร์แล้วก็อาจจะใช้ navigation หรือว่าทำอะไรก่อนแล้วก็ค่อยขับแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยขับแค่ถึงไหนก่อนแล้วก็ขับนั่นแหละอันนี้นี่มันก็ไม่รู้อ่ะมันแปลกๆหน่อยนะใช่แต่ว่าช่างมันตอนนี้เราก็มากเรื่องนั่นแหละโอเคเริ่มดึกแล้วไปโรงแรมโอ้กล้องข้างหน้านี่ชัดมากเลยเนี่ยแล้วก็คลีนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเราถอยนะข้างหลังเนี่ยมันยังมีหิมะมีอะไรติดนิดหน่อยนะแต่ว่าข้างหน้านี่น่ะโอ้เคลียร์มากเลยแล้วก็ชัดดีแล้วก็เนี่ยโอ้เฮ้ยแต่ว่ารถมันเป็นสีดำไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวโอเคอย่างน้อยเขาก็เอาชาร์จพอร์ตไว้ที่มันถูกต้องนะตอนนี้เราก็จอดที่นี่นะลบ1องศาแล้วก็ให้มันอยู่ที่นี่จนถึงพรุ่งนี้เช้านะแล้วก็เราก็จะเช็คดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยเราก็จะพักที่โรงแรมที่นี่ตึกโฮมโฮเทลระหว่างนั้นก็แบตเตอรี่มันก็จะเย็นลงไม่รู้มันจะมีหิมะอะไรไหมแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะเช็คดูว่ามันเป็นยังไงประตูเปิดได้ไหมชาร์จปลดเปิดได้มันมีน้ำแข็งมีอะไรไหมมันจะเวิร์กดีไหมลองดูนะพรุ่งนี้เช้า